ภาษาและการสื่อสารเนี่ยเป็นปัญหาหลักซึ่งจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับจะสื่อสารไม่ได้เลยว่าเวลาเจ็บป่วยได้เจ็บยังไงตรงไหนแล้วก็หมอก็อยากจะอธิบายต้องไปดูแลยังไงอันนี้ไม่เข้าใจเลยมันเป็นที่มาว่าเมื่อสื่อสารกันไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็จะทำให้วินิจฉัยโรคผิดพลาดได้การไปสู่เรื่องการแจกยาผิดพลาดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบกับพี่น้องเราเยอะมีอุปสรรคที่จะสื่อสารกับหมอเนี่ยค่ะก็หายช้าเพราะว่าเราคุยไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแบบเราจะไปดีหรือไม่ไปดีเราไปซื้อยาตามร้านมากินแล้วก็บอกตามอาการที่ร้านเนาะเราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรคืออย่างน้อยสุดในชาวบ้านที่จะเข้าใจละเพราะล่ามันไม่ได้ทำหน้าที่เรื่องของการแปลภาษาอย่างเดียวจะช่วยเรื่องการสื่อสารข้อมูลอื่นๆเช่นมีสิทธิ์อะไรบ้างการขอรับบริการโรงพยาบาลเนี่ยจะมีขั้นตอนอะไรบ้างแต่ละอาสาสมัครพวกนี้ก็จะเข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะตามหมู่บ้านตามชายแดนเนี่ยดีขึ้นได้รับความสุขค่ะความสุขความดีใจค่ะที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะพอเรามาอยู่อย่างนี้ก็คือแบบทุกอย่างก็ถูกต้องไปรักษาตามอาการได้เงี้ยค่ะแต่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นเราก็ดีใจแล้วก็มีความสุขค่ะนี่ให้หนูอยู่ที่นี่นานๆเพราะถ้าเขามาหาหมอเขาจะได้สื่อสารกับหมอได้เงี้ยค่ะ